ค่ะการวิเคราะห์งานเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับผู้ที่พรีเซนต์งานหรือนำเสนองานนะครับว่าเขานำเสนองานว่าด้วยเรื่องของอะไรอย่างเช่นเขานำเสนอในเรื่องของความเชื่อท้องถิ่นเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะพรีเซนต์งานไปว่าความเชื่อท้องถิ่นนะในเรื่องของเราเนี่ยเป็นความเชื่อแบบไหนเขาเชื่อในเรื่องของอะไรและความเชื่อของเขาเนี่ยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างไรก็ตรงนี้มันก็ต้องผ่านการศึกษาจากตัวของท่านด้วยเหมือนกันนะหรือว่าเราสามารถที่จะสรุปแล้วก็วิเคราะห์ว่าความเชื่อท้องถิ่นที่เรานำเสนออยู่นี้มันเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของเขาอยู่แล้วแต่เมื่อเราศึกษาลงไปเชิงลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้จากการเข้าร่วมเราจึงเห็นได้ถึงคุณค่าว่าประเพณีหรือความเชื่อท้องถิ่นเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรหรือสามารถมาสร้างปากท้องให้เขาได้อย่างไรหรือมาสร้างแนวทางในการพัฒนาชุมชนสังคมนั้นโดยผ่านกระบวนการในด้านของจารีตคำสอนอย่างนี้ค่ะเพราะความเชื่อโดยส่วนมากแล้วมันจะเป็นในเรื่องของคำสอนจารีตข้อประพฤติปฏิบัติของกลุ่มชนนั้นๆนะของกลุ่มชน